ทุกท่านเคยกันไหมครับตั้งใจทํางานอย่างหนักเลยนะครับหวังว่าซักวันหนึ่งจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เลื่อนตําแหน่งได้มีรายได้ที่สูงกว่าเดิมนะครับแต่พอวันนั้นมาถึงแล้วครับเรากลับรู้สึกลังเลไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะทํามันได้หรือไม่นะครับไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยากเสียเหลือเกินภาะวะแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันชุดความคิดลบเหล่านี้ที่ทําให้เราไม่อยากจะก้าวหน้า ต่อไปในอาชีพการงานเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดแบบใดวันนี้เรามาลองเจาะลึกรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ Mission to the Moon p o d c ส s t สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับรายการ r e m a s t e r ร์อยู่กับผมอ้มสุภกรอีกเช่นเคยครับมาพบกันทุกวัานอังคารสองทุ่มแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับผมชวนทุกท่านพูดคุยกันในเรื่องของการเติบโตในอาชีพการงานนะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยถ้าทางานมาแล้วปี2ปี3ปีนะครับถ้าหากว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราดีเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานจากคนทํางานระดับจูเนียร์นะครับอาจจะกลายเป็นซีเนียจากซีเนียกลายเป็นเบนจ์เจอร์เบนจเจอร์อาจจะกลายเป็นซีสูตรในอนาคตซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในวงการของการทํางานนะครับ การเติบโตของพวกเราเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตแบบแนวลึกหรือการเติบโตที่ทําให้เราสามารถที่จะเป็นสเปเชียลนะครับมีความรู้เฉพาะเจาะจงกับเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งนะครับไปมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าหรือการเติบโตแบบแนวกว้างนะครับการที่เราต้องมีทักษะในการสื่อสารมากขึ้นทักษะในการเจรจาต่อรองหรือว่าทักษะในการคุมทีมงานที่มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เป็นทักษะที่ถ้าเกิดว่าเราเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับเป็นเมนเจอร์หรือว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องเจอกับผู้คนมากๆเนี่ยเราก็ต้องเติบโตในแนวกว้างซึ่ง2รูปแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบเป็นเกมเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนจากจ็อบหนึ่งนะครับเติบโตขึ้นไปแล้วก็เติบโตกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งมันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกอยู่ที่ว่า เราชื่นชอบแบบไหนชอบทํางานแบบโซโล่เดี่ยวหรือเปล่าทํางานคนเดียวก็เติบโตไปในทิศทางแรกที่ผมบอกไปนะครับถ้าชอบทํางานกับคนหลายๆคนนะครับอยากจะเห็นภาพกว้างมากขึ้นก็เติบโตไปในอีกทิศทางหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับทุกคนต้องเจอการตัดสินใจแบบนี้ไม่มากก็น้อยครับแต่เมื่อเรารเผชิญกับการเติบโตในอาชีพการงานนะครับมีความท้าทายที่สูงขึ้นทักษะที่ต้องเข้ามามากขึ้นเรามักจะมีคําถามกับตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราเก่งพอหรือไม่กับเรื่องนี้ เราเหมาะสมกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาหรือเปล่าหรือแม้แต่นะครับเราจะปลอดภัยกับจุดที่เราก้าวต่อไปจริงๆหรือไม่นะครับคนทํางานเดิมที่เคยอยู่ในระดับเดียวกันที่ทํางานกับเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปแล้วกลายไปเป็นหัวหน้าของเขาเขาจะเกลียดเราหรือเปล่านะครับเหมือนที่เราแอบ,บนินทาว่ากล่าวเจ้าไหนเราจะโดนแบบนั้นบ้างหรือไม่นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าชุดความคิดลบนะครับใดๆที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรพลาดๆไปเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันมันก่อนเราน่าจะรับมือกับมันได้นะครับและมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอกันอยู่แล้วลองไปฟังครับ ผมเรียกสิ่งนี้ว่า4ข้อนะครับเป็น4ีปีศาจความคิดลบเลยละกันในการที่เราจะต้องมาพบเจอในเวลาที่เราเจอกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การงานนั่นเองข้อที่1นนะครับนั่นก็คือการที่เราคิดว่าเราจะต้องเอาใจทุกคนนะครับ พ o i นี้เป็นจุดอันตารายมากๆเลยนะครับในการที่เราจะอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการเป็นหัวหน้าคนนะครับการที่เราจะต้องคุมผู้คนหลากหลายทุกคนมีชุดความคิดของตัวเองกันไปหมดนะครับและทุกคนถ้าหากว่าหาทางออกกับเรื่องใดๆไม่ได้สิ่งที่เขาจะทาอย่างแรกๆเลยนั่นก็คือการวิ่งเข้ามารีพอร์ตหัวหน้าเพื่อให้หัวหน้าเนี่ยแก้ปัญหาให้กับเขานั่นเองครับ การเลื่อนตำแหน่งนะครับในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการต้องตอบสนองกับแรงกดดันแรงกระแทกที่มากขึ้นนะครับยอมรับความคาดหวังของทุกคนในบทบาทของความเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ได้ครับถึงแม้ว่ามีอีเมลนะครับเข้ามา100ออีเมลจากลูกน้องที่อยู่ในสายพานงานของเราถ้าหากว่ามันหลุดไปแค่อีเมลเดียวเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องอะไรได้บ้างลองคิดดูนะครับ อาจจะทําให้คนคนนั้นที่ส่งอีเมลมาหาเรานะครับรู้สึกว่าเราไม่สนใจเขาก็เป็นได้อาจจะทําให้ข้อมูลบางอย่างที่เราหลุดไปนะครับแล้วเราไม่ได้รับข้อมูลทําให้เราครับพลาดบางอย่างในการที่จะมาพัฒนาองค์กรและสุดท้ายก็ไปกล่าวโทษกันทั้งที่เราเป็นคนที่ลืมดูอีเมลเองก็ สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นและมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนบางทีนะครับการที่ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยต้องรอคอยนะครับหรือว่าพูดความจริงกับลูกน้องในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่มันเป็นบาปของคนเป็นหัวหน้านั่นแหละครับไม่มีใครอยากจะทาหรอกแต่นะครับต้องตั้งมั่นแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ทุกความคาดหวังในองค์กรจะเป็นสิ่งที่เราในฐานะหัวหน้าเนี่ยจำเป็นต้องทําอยู่เสมอนะครับ จุดตั้งต้นมันแตกต่างกันนะครับการที่จะชนะใจลูกน้องได้บางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าการที่เราทํางานบริการที่เสิร์ฟทุกอย่างให้กับทุกคนทําให้ทุกคนถูกใจไปหมดถ้าวันในวันหนึ่งเราทําแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะผมคิดว่าเนี่ยเป็นจุดที่น่ากลัวมากกว่าวันแรกที่เราทําได้เสียอีกนะครับบางครั้งเนี่ยที่เขาเห็นว่าเราทําได้เขาอาจจะไม่ได้คิดในมิติซับซ้อนว่าเราทําเพื่อ ตอบสนองเรื่องของใจเรือ่องความรู้สึกหรือเปล่านะครับเขาอาจจะคิดแค่ว่าก็งานเขามีปัญหาแบบนี้หัวหน้าก็แก้ขเขาแบบ,แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วผมคิดว่าความแม่ตาที่มากไปในองค์กรเนี่ยอาจเปลี่ยนคนเป็นหัวหน้านะครับให้กลายเป็นเหยื่อก็เป็นได้นะครับที่ต้องตอบสนองความต้องการและวันที่ไม่ได้ดังใจคนในองค์กรแล้วนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่ล่มสลายมากๆของคนเป็นหัวหน้านั่นเองนะครับสิ่งที่เราสามารถยึดมั่นได้ที่สุดนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนํามาประมาณ3มเรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับให้ยึดมั่นในผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้งสูงสุดครับเป็นตัวตั้งในโจทย์ของทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะมีการรับเรื่องอะไรมาก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองเกิดขึ้นจากรีพอร์ตของคนที่เป็นทีมงานของเรานะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทำแล้วกันนะครับนั่นก็คือความยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์ต่อมาเรามาดูกันที่ความต้องการกันบ้างนะครับว่าความต้องการใ,ใดๆที่เกิดขึ้นจากทีมงานส่งเรื่องมาให้เราให้เราพิจารณาเนี่ยมันผ่านไหมซึ่งถ้ายแล้วนะครับ ความต้องการที่สอดคล้องกับสิ่งที่หัวหน้าควรทําที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่หัวหน้าควรทําเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับมันก็จะสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรนั่นเองถ้าผ่าน3เกณฑ์นี้นะครับเราคอยแอคชั่นก็ได้ครับไม่จมําเป็นต้องคล้อยตามทุกคนนะครับไม่งั้นนะครับคนที่เป็นหัวหน้าจะกลายเป็นเหยื่อของความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับ สองนะครับหัวหน้ามักจะคิดว่าตัวเองต้องมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมและสมบูรณ์แบบอยู่เสมอนะครับหัวหน้าหลายคนนะครับมาคิดว่าก่อนที่จะไปนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับลูกน้องนะครับไอเดียของเรานะครับที่เกิดขึ้นจากความคิดของเราเนี่ยมันต้องสมบูรณ์แบบกระชับสัมพันธ์กันไม่ได้มีปัญหากับทุกคนในองค์กรนะครับดึงดูดและทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้นะครับจะรู้สึกพอใจกันไปหมดเลย เป็นเรื่องยากมากเลยนะทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับในการที่จะทําให้ทุกคนถูกใจไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราดูจากบริบทแวดล้อมครับเวลาที่มีให้ก็น้อยเพราะว่าเวลาของหัวหน้าเนี่ยจะถูกตัดออกไปทาอย่างอื่นนะครับหลายๆอย่างไปหมดเลยนะครับและความคาดหวังก็สูงความคาดหวังจากทุกๆคนทุกๆแผนกนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็มีมากมายเสียเหลือเกิน โจทย์ยากขนาดนี้เราแก้ยังไงดีนะครับความว่าสมบูรณ์แบบนะครับไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็ถ้าหากจะแก้ปัญหานี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆใช้การพูดคุยครับสังเกตการและกําหนดว,วิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับรวมถึงองค์กรเนี่ยไปพร้อมๆกันทํามันซ้ําๆครับเหมือนการทดลองจนได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับ ไม่ใช่ว่าหัวหน้านะครับต้องเป็นคนที่มีไอเดียตั้งต้นที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นคนที่มีสารตั้งต้นอะไรตลอดเวลานะครับไม่งั้นเราจะจ้างคนอื่นๆเข้ามาทํางานด้วยกันทําไมนะครับไม่งั้นเราจะทํางานเป็นทีมกันไปทําไมนะครับสิ่งที่เราต้องคิดให้หนักคือการออกแบบระบบที่ทําให้สมาชิกในองค์กรนะครับสามารถสร้างสรรค์และออกความคิดเห็นได้ตัางหากนี่คือโจทย์ที่คนเป็นหัวหน้าควรจะทํามากกว่านะครับเอาข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้นะครับมาพิจารณาเพิ่มเติมในมุมมองของเรา และปรับใช้มันนะครับเวิร์กก็ลุยต่อถ้าเกิดว่าเดินทางไปแล้วนะครับพาทีมงานบุกเข้าไปตะลุยไปด่านหนึ่งนะครับเจอด่าน2ตันแล้วก็ถอยกลับมาก่อนเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะครับจะต้องสร้างเสร็จภายในวันเดียวยกปั้งมาแล้วมันเวิร์กเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องค่อยๆ ทำและก็แก้ไขปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆตั้งห่าครับซึ่งไอเดียตรงนี้นะครับผมชื่นชอบเป็นอย่างมากผมเคยได้ยินคำกล่าวคำหนึ่งนะครับจากนักธุรกิจชื่อดังอย่างเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์นะครับเชื่อว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์การทำงานเป็นทีมน่าสนใจมากครับเขาพูดแบบนี้ครับว่า come together is beginningstaying together is process and work together is success มารวมตัวกันได้นะครับคือการเริ่มต้นที่ดีครับอยู่ร่วมกันได้คือกระบวนการในการทำงานที่ดีครับและการทำงานร่วมกันคือทางเดียวในการจะประสบความสำเร็จนั่นเองครับข้อที่3นะครับหัวหน้ามักจะกลัวความไม่ปลอดภัยครับเออผมเข้าใจนะในประเด็นนี้ครับสมมติตัวอย่างเคสกรณีง,ง่ายๆเลยก็ได้ครับ หัวหน้าต้องตัดสินเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับแต่หัวหน้าคนนั้นมีความคิดแบบนี้ครับผู้คนอาจจะไม่ชอบการตัดสินใจของฉันก็ได้นะครับและเขาอาจจะไม่ชอบฉันในที่สุดนะครับพอไม่ชอบแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครฟังแล้วในอนาคตและจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับงานที่ทําอยู่ความคิดเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ต้องตัดสินใจกับเรื่องอะไรมากๆโดยเฉพาะตําแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยังเป็นคำที่ใช้ได้เสมอนะครับในทุกบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นในชีวิตหรือว่าในการทํางานนะครับคนที่ถูกปรับตําแหน่งให้สูงขึ้นนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูที่เจตนาของเราถ้าเราไม่ได้คิดจะทําร้ายใครนะครับหรือว่าตัดสินใจบนผลประโยชน์สูงสุดที่หน้าที่ของเราจําเป็นต้องทําเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องมากลัวนะครับมาเสียใจภายหลังเลยว่าเพราะเรานะครับอยู่บนพื้นฐานของคําว่าสตินะครับและไม่ได้มีความคิดร้ายจะไปทําร้ายจะไปโดมิเนตใครในองค์กรเลยนะครับแค่ความคิดของเราไม่ตรงกับเขาเท่านั้นเองครับหากว่านะครับเราติดอยู่กับเจตนา ร้ายของคนอื่นมากเกินไปนะครับติดกับการตีความของคนอื่นมากจนเกินไปนะครับทิศทางของเรื่องราวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไอเดียตรงนี้นะครับมันจูงเราไปนะครับไปในทิศทางที่เรากลัวไปหมดเลยนะครับไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าคิดเนี่ยสุดท้ายนะครับเราจะถูกบิดเบือนความคิดของเราเสียเองนะครับชดความคิดของเราก็จะไม่แข็งแรงเราก็จะไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในฐานะของคนเป็นหัวหน้านะครับ และผมคิดว่านะครับจุดยืนของเราก็จะไม่แข็งแรงในที่สุดเมื่อจุดยืนไม่แข็งแรงนะครับทุกจากการรับงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าความภาคภูมิใจที่คุณได้ก้าวมาเป็นหัวหน้านั่นเองครับประเด็นสุดท้ายนะครับหัวหน้านะครับมักจะกลัวการถูกมองว่าขี้เกียจไม่เก่งหรือเห็นแก่ตัวครับ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะไม่ต้องเป็นหัวหน้าก็ได้ครับคนทํางานปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็น perfectionist นะครับชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาตัดสินอยู่แล้วจริงๆพวกเราไม่มีอํานาจในการไปตัดสินคนอื่นเลยด้วยซ้ํานะครับอาจจะต้องมาคิดพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยบางครั้งนะครับแค่ก้าวเข้าไปในบริษัทก็มีความคิดว่าเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวอย่างในการทํา เรื่องราวดีๆนะครับเพื่อส่งต่อให้กับทีมงานให้พวกเขานะครับได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําสิ่งเหล่านี้ถามว่าถูกต้องไหมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่าใครคิดแบบนี้อยู่นะครับบวกให้ร้อยคะแนนเลยครับแต่นะครับบางครั้งถ้าเกิดว่ากลับมามองย้อนกลับไปทีหนึ่งจริงๆแล้วคนเป็นหัวหน้านะครับถอดชุดออกมานะครับถอดหัวโขนออกมาเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับเราก็ยังมีความรู้สึกมีจิตใจนะครับ สามารถที่จะโกรธได้นะครับสามารถที่จะมีความสุขสามารถที่จะร้องไห้ได้เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนอื่นเลยครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์ซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางอย่างที่มันเป๊ะเกินไปนะครับรู้สึกไม่เป็นมนุษย์รู้สึกว่าต้องเก่งตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนหรอกครับเราจําเป็นที่จะต้องอบรับแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องไหนที่ไม่รู้เนี่ย เราก็แค่บอกไปตรงๆว่าไม่รู้แต่อย่างน้อยนะครับสร้างความพยายามในการที่จะรู้มันเพิ่มละกันนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมงานของเราผมคิดว่าการทําแบบนี้มันได้ใจมากกว่าแค่การที่เราเป็นคนที่ไม่สามารถแตะต้องได้เลยนะครับและไม่มีใครที่อยากจะเข้ามารีพอร์ตอะไรกับเรานะครับเพราะว่าเราเก่งเวอร์วังไปหมดเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราต้องสร้างระบบงานที่เหมาะสมกับการทํางาน ที่เป็นมนุษย์มากขึ้นครับชุดความคิดแบบนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นในหัวของใครหลายๆคนแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสกับมันก็ได้อาทิเช่นนะครับคิดไปเองว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นหัวหน้าแท้ๆทำไมถึงไม่เก่งเลยนะครับเป็นหัวหน้าทําไมยังมีความขี้เกียจนะครับเป็นหัวหน้าทําไมเห็นแก่ตัวชอบหนีกลับบ้านก่อนนะครับ กลับมาตอบตัวเองทีนึงคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่การนินทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการนินทาเนี่ยองค์กรทุกองค์กรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับความเป็นจริงคือสุดท้ายนะครับเขาอาจจะพูดกันเล่นๆสนุกๆก,ก็ได้นะครับมันเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในองค์กรคนอื่นไม่ได้สนใจตัวเราขนาดนั้นหรอกครับทุกคนล้วนเป็นพระเอกนางเอกในหนังชีวิตของตัวเองนะครับและคุณเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีพลังพิเศษอะไรเวอร์วงังเป็นหัวหน้าก็ยังมีหัวใจนะครับมีความ ภาวะธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับกลับมาดูในหมวดของความรับผิดชอบของเราถ้าหากคุณตอบได้นะว่าคุณทําเต็มที่แล้วในสิ่งที่คุณทํามานะครับไม่ขาดตกบกพร่องในงานที่เราทําเต็มที่กับทุกวันที่ตื่นมาทํางานเข้างาน9ก้าโมงเลิกงาน6กโมงเย็นนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเต็มที่กับการรับฟังทุกคนมามา,มากพอแล้วในช่วงเวลางานการถูกมองและถูกตีสินินทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปทําใจสบายๆนะครับ แล้วเรามาโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ให้เต็มที่ดีกว่าและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ4ชุดความคิดลบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับการที่ถูกเปลี่ยนตัวนะครับจากคนทํางานธรรมดามากลายเป็นหัวหน้าง,งานที่ความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งสีเรื่องนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นสีเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับหัวหน้าทุกคนอย่างแน่นอนครับและมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ คุณลองไปกระซิบถามดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดมีสีข้อนี้เกิดขึ้นเขารับมือกันอย่างไรผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับัหวหน้าที่มีประสบการณ์มาก่อนจะมีการรับมือแบบที่ผมบอกไปแต่ถ้าหากวันนี้นะครับไม่มีไกด์ไลน์รู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจนะครับหวังว่า EP นี้นะครับจะช่วยทุกคนนะครับสามารถตัดสินใจในจุดที่จะก้าวเดินต่อไปในอาชีพการงานของคุณได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็ฝาก กดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและ s u b ส c ค i b ์ให้กับมิชชั่นทุนมูลรวมถึงรายการรีมาสเตอร์ด้วยนะครับวันนี้เนื้อหาแน่นยาวสักหน่อยนะครับแต่ขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบเลยพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2ทุ่มสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ to the moon podcast